เดต OS 16.2 ปล่อยให้เราได้อัปเดตกันแล้วนะคะสำหรับรอบนี้เนี่ยจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยพลอยมาลองเล่นให้ดูกันค่ะสวัสดีค่ะพลอยไอมนนะคะสำหรับใครที่เคยดูคลิปสรุปฟีเจอร์เด่นสำหรับ iPad OS 16.1 จากที่พลอยหรือว่าพี่ต้อมเคยทำเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าจะมีบางฟีเจอร์เนี่ยที่ยังเป็นบั๊กหรือว่ายังไม่เปิดให้ใช้งานอยู่ค่ะแต่ว่ารอบนี้นะคะ Apple เขาไปปรับปรุงแล้วก็เปิดให้เราใช้งานแล้วในเวอร์ชั่น iPad OS 16.2 นั่นเองเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ฟีเจอร์แรกกันเลยนะคะก็คือแอป Freeform นั่นเองค่ะแอป Freeform นี้นะคะเป็นแอปที่ Apple เขาเปิดตัวใหม่ในงาน WWDC 22ที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งแอป Freeform นี้นะคะเป็นแอปที่เราสามารถจดโน้ตหรือว่าแชร์ไอเดียทำงานร่วมกันหรือว่าแก้ไขงานร่วมกันกับเพื่อนๆได้นะคะซึ่งถ้าหากว่ามีใครแก้ไขงานเนี่ยเราก็จะเห็นการทำงานแบบเรียลไทม์เลยค่ะและที่สำคัญนะคะเราสามารถวิดีโอคอลผ่านโปรเจกต์การทำงานร่วมกันได้ด้วยค่ะสำหรับใครที่อัปเดตเป็น iPad OS 16.2 เรียบร้อยแล้วนะคะแอป Freeform เนี่ยเขาก็จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ iPad ของเราเลยค่ะหน้าตาแอปมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เรากดเข้าไปเลยอันนี้นะคะพลอยก็ทดลองเล่นกันไปดูแบบคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลอยจะมาลองเล่นไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยค่ะนี่เราก็กดสร้างบอร์ดใหม่ไปได้เลยนะคะหน้าตาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบกระดานขาวๆเป็นแคนวาสแบบนี้เลยค่ะนี่สำหรับแถบด้านบนนะคะก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับแอป Freeform อันแรกนะคะก็จะเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการวาดเขียนทั้งหมดนะคะหน้าตาเนี่ยก็จะคล้ายกับแอปโน้ตบน iPad เลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นหมึกนะคะซึ่งเราสามารถเลือกเปลี่ยนขนาดหัวหมึกได้เลือกเปลี่ยนสีได้นะคะและอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องมือใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในแอป Freeform นะคะก็คือเราสามารถสร้างรูปร่างของเราเองได้นะคะแล้วมันก็จะถมสีให้เราโดยอัตโนมัติเลยอีกอันนึงนะคะก็คือจะเป็น Sticky Note ค่ะนี่อันนี้นะคะเราสามารถพิมพ์ข้อความลงไปตรงกลางได้เลยนะคะสะดวกมากๆเวลาที่เราต้องการโน้ตสั้นๆหรือว่าต้องการจดเป็นช็อตลิสต์สำคัญเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มข้อความหรือว่าเขียนลงไปบนนี้ได้เลยถัดมานะคะก็จะเป็นรูปร่างรูปทรงซึ่งในแอป Freeform เนี่ยเขาก็เพิ่มรูปร่างรูปทรงต่างๆเข้ามาเยอะมากๆเลยทุกคนเรียกได้ว่าสะดวกมากๆเลยนะคะสำหรับการทำงานหลายๆโปรเจกต์หลากหลายรูปแบบเราก็สามารถเลือกรูปทรงรูปร่างเข้าไปเพิ่มในโปรเจกต์ของเราได้เลยค่ะนี่พอเราเพิ่มเข้ามาแล้วนะคะก็สามารถเปลี่ยนสีได้เช่นกันถัดมานะคะก็จะเป็นกล่องข้อความค่ะนี่เราสามารถย่อหรือว่าขยายข้อความที่เราพิมพ์ลงไปได้เลยนะคะถัดมานะคะจะเป็นเครื่องมือสำหรับการแทรกรูปภาพหรือว่าวิดีโอค่ะเจ้าตัวแอป Freeform นะคะสามารถแทรกรูปภาพวิดีโอเป็นไฟล์ต่างๆนะคะหรือว่าเป็นลิงก์เนี่ยก็สามารถแทรกได้เลยค่ะเดี๋ยวพอจะทดลองเพิ่มรูปภาพหรือว่าวิดีโอลงไปนะคะนี่เลือกรูปภาพเสร็จแล้วเราก็กดเพิ่มลงไปได้เลยค่ะรูปภาพที่เราเพิ่มเข้ามานะคะมันก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้เราสามารถย่อขยายได้หรือว่าถ้าเราอยากดูรูปภาพแบบเต็มหน้าจอนะคะเราสามารถคลิกไปที่รูปภาพแล้วก็เลือกไปที่รูปดวงตาตรงนี้มันก็จะแสดงรูปภาพแบบเต็มหน้าจอให้เราค่ะสำหรับวิดีโอก็เช่นเดียวกันนะคะวิธีการเดียวกันเลยและบางคนอาจจะมีข้อสงสัยนะคะว่า Canvas ในแอป Freeform เนี่ยมันสามารถขยายขนาดกระดาษเพิ่มไปสิ้นสุดที่ตรงไหนพลอยก็มีข้อสงสัยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวพลอยจะทดลองเพิ่มรูปภาพไปนะคะว่าขนาดของ Canvas อันนี้เนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่ได้ถึงตรงไหนค่ะนี่อันนี้เดี๋ยวจะทดลองเพิ่มรูปภาพไปเรื่อยๆนะคะว่าขนาดกระดาษเนี่ยมันจะขยายไปสิ้นสุดที่ตรงไหนทุกคนมันสามารถเพิ่มไปได้อีกเรื่อยๆเลยนะคะก็คือเราสามารถเพิ่มเนื้อหาต่างๆลงไปในตัวแคนวาสนี้ได้โดยที่แบบเหมือนเจ้าตัวกระดาษมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยทุกคนอันนี้คือย่อลงมาแบบให้ดูนะคะนี่ด้านล่างพลอยก็คิดว่ามันก็น่าจะเพิ่มลงไปได้อีกเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเราสามารถเพิ่มเนื้อหาลงไปในแคนวาสได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยพลอยคิดว่ามันก็สะดวกมากๆเลยนะคะสำหรับบางโปรเจกต์งานที่เรามีเนื้อหางานเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถเพิ่ม
รูปภาพหรือว่าเนื้อหาลงไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อจำกัดของพื้นที่ในการทำงานนั่นเองค่ะสำหรับไฮไลท์เด่นของแอป Freeform นี้นะคะก็คือเราสามารถแชร์โปรเจกต์งานเนี่ยให้กับเพื่อนๆสามารถเข้ามาทำงานหรือว่าแก้ไขงานร่วมกันได้นั่นเองค่ะวิธีการนะคะให้เราไปที่ไอคอนแชร์ตรงนี้แล้วเราก็เลือกที่แอปข้อความนะคะนี่แล้วก็กดเลือกคนที่ต้องการแชร์ให้มาทำงานร่วมกันได้เลยและเรายังสามารถวิดีโอคอลระหว่างการทำงานร่วมกันได้ด้วยนะคะวิธีการก็คือให้ไปที่แอคเคาท์ของเพื่อนที่เราแชร์ไปนะคะนี่แล้วเราก็กดเลือกเป็นเสียงวิดีโอคอลหรือว่าข้อความเนี่ยก็สามารถทำได้แต่นี้เดี๋ยวพอจะทดลองเป็นวิดีโอคอลให้ได้ชมกันนะคะนี่กดโทรไปได้เลยทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะว่าตรงด้านล่างนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อสำหรับแอป Freeform ที่เรากดโทรเข้าไปเมื่อกี้นะคะนี่เราก็กดเปิดเข้าไปมันก็จะลิงก์ไปกับแอป Freeform ที่เราทำงานอยู่เลยนี่พอกดเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นหน้าต่างเล็กๆตรงนี้นะคะเป็น PIP สำหรับเพื่อนที่เราวิดีโอคอลอยู่ซึ่งเราก็สามารถคุยกับเพื่อนๆไปได้แล้วก็แก้ไขงานร่วมกันไปได้ด้วยแบบนี้เลยค่ะสำหรับแอป Freeform ใน iPad OS 16.2 นะคะไม่ได้ใช้งานแค่ใน iPad อย่างเดียวค่ะยังสามารถใช้งานควบคู่กับ device อื่นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่าเครื่อง Mac ก็สามารถใช้งานได้ถ้าหากว่ามีเพื่อนๆนะคะแชร์ลิงก์จากแอป Freeform มาเราก็กดเข้าไปแล้วก็ทำงานหรือว่าแก้ไขงานได้เลยนอกจากแอป Freeform ใน iPad OS 16.2 ที่ Apple เขาปล่อยให้เราได้ใช้งานกันแบบเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยก็ยังมีการเชื่อมต่อหน้าจอเสริมกับ iPad ด้วยที่พลอยคิดว่าหลายๆคนก็คงจะรอคอยกันมานานมากๆเลยนะคะซึ่งใน iPad OS 16.2 เนี่ย Apple เขาก็ได้ปรับปรุงมาให้สามารถเชื่อมต่อ iPad กับหน้าจอเสริมแล้วก็แสดงผลแบบเต็มหน้าจอแบบนี้เลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะ iPad เนี่ยสามารถเชื่อมต่อหน้าจอเสริมได้แต่ว่าเป็นการสะท้อนภาพหน้าจอขึ้นไปเท่านั้นค่ะไม่สามารถใช้งานแบบแยกหน้าจอได้นะคะแต่ในตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานได้แล้วซึ่งการเชื่อมต่อหน้าจอเสริมนี้นะคะใน iPad รุ่นชิป M1 แล้วก็ชิป M2 เนี่ยจะสามารถแสดงผลบนหน้าจอแล้วก็รองรับความละเอียดได้สูงสุด 6K เลยทีเดียวค่ะแต่ว่าใน iPad รุ่นอื่นๆที่ไม่ใช่ iPad รุ่นชิป M1 และชิป M2 นะคะจะไม่สามารถเชื่อมต่อหน้าจอแล้วก็แสดงผลแบบเต็มหน้าจอแบบนี้ได้นะคะจะเป็นแค่เพียงสะท้อนภาพหน้าจอขึ้นไปเท่านั้นเดี๋ยวพลอยจะทดลองเชื่อมต่อ iPad Pro รุ่นชิป A12Z นะคะกับหน้าจอเสริมให้ดูนี่จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่การสะท้อนภาพหน้าจอขึ้นไปเท่านั้นนะคะแล้วก็อัตราส่วนหน้าจอเนี่ยก็ไม่ได้แสดงเต็มแบบเมื่อกี้ที่เราเห็นกันไปด้วยค่ะแน่นอนว่า Apple เขาปรับปรุงการเชื่อมต่อหน้าจอเสริมกับ iPad มานี้เนี่ยเพื่อรองรับฟีเจอร์ State Manager โดยเฉพาะเลยนะคะทำให้เราสามารถใช้งานแบบแยกหน้าจอกันได้แล้วอันนี้สมมตินะคะว่าพลอยพิมพ์งานอยู่บนหน้าจอ iPadและในส่วนของหน้าจอเสริมเนี่ยเราก็สามารถเปิดใช้งานแอปอื่นๆควบคู่กันไปได้เลยซึ่งฟีเจอร์ State Manager นี้นะคะเราสามารถเปิดใช้งานแอปพร้อมกันได้สูงสุด8แอปเลยค่ะก็คือเราสามารถเปิดบน iPad ได้สูงสุด4แอปและบนหน้าจอเสริมก็เปิดพร้อมกันได้อีก4แอปไม่รวมกับแอปที่เรากำลังใช้งานอยู่นะคะและเท่านี้ยังไม่หมดนะคะทุกคนเรายังสามารถลากวางไฟล์ข้าม device ได้ด้วยสมมุตินะคะว่าพลอยลากไฟล์รูปภาพจากแอป Safari นะคะแล้วก็เอามาวางในแอป Procreate ก็สามารถทำงานต่อได้ทันทีเลยหรือว่าจะลากหน้าต่างแอปจากหน้าจอเสริมนะคะลงมาที่ iPad ลากหน้าต่างแอปจาก iPad ขึ้นไปบนหน้าจอเสริมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีดีเทลเล็กๆน้อยๆสำหรับฟีเจอร์ State Manager ซึ่งพลอยก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปอัปเดตแล้วก็ลองเล่นกันดูนะคะเรียกได้ว่าสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าจอเสริมของเรากันก่อนเราสามารถเข้าไปตั้งค่าตำแหน่งการวางหน้าจอกับ iPad ได้นะคะอย่างอันนี้เนี่ยพลอยตั้งค่าเป็น iPad วางอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็หน้าจอเสริมอยู่ตรงกลางถ้าหากว่าเพื่อนๆใช้งานอยู่อาจจะแบบวางตำแหน่งไม่ตรงกันเหมือนกับพลอยนะคะก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ค่ะวิธีการก็คือให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะนี่แล้วก็ไปที่จอภาพและความสว่างนะคะแล้วก็เลือกที่การจัดเรียงนี่เราสามารถเลือกวางหน้าจอ iPad ได้นะคะว่าจะเอาวางไว้ตำแหน่งไหนซ้ายขวาหรือว่าด้านล่างแบบนี้เลยค่ะนี่สะดวกมากๆเลยสำหรับฟีเจอร์ State Manager นี้นะคะจะรองรับการใช้งานกับ iPad รุ่นชิป M1 แล้วก็ชิป M2 ค่ะ
รวมถึง iPad Pro รุ่นชิป A12X แล้วก็ A12Z ด้วยค่ะแต่ว่าการเชื่อมต่อหน้าจอเสริมแบบเต็มหน้าจอนี้นะคะจะรองรับแค่เฉพาะ iPad รุ่นชิป M1 แล้วก็ชิป M2 เท่านั้นใน iPad Pro รุ่นชิป A12X แล้วก็ A12Z รวมถึง iPad รุ่นชิปอื่นๆจะไม่สามารถเชื่อมต่อหน้าจอเสริมแล้วก็แสดงผลแบบเต็มหน้าจอแบบนี้ได้ค่ะจะเป็นแค่เพียงการสะท้อนภาพหน้าจอเท่านั้นค่ะสำหรับ iPad รุ่นที่รองรับ iPad OS 16.2 นะคะก็จะมี iPad Pro ทุกรุ่นค่ะ iPad Air รุ่นที่3หรือใหม่กว่า iPad รุ่นที่5หรือใหม่กว่าและ iPad Mini รุ่นที่5หรือใหม่กว่านั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นฟีเจอร์เด่นสำหรับ iPad OS 16.2 นะคะที่ Apple เขาปรับปรุงแล้วก็มีการเพิ่มเข้ามาใหม่ค่ะเรียกได้ว่าทำให้ iPad นะคะสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในตัว iPad ด้วยส่วน iOS 16.2 นะคะพี่นุ่งนิกแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ทำคลิปสรุปฟีเจอร์เด่นๆไว้ให้แล้วสามารถเข้าไปชมกันได้ที่ช่อง iMode Official ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ